นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันครบรอบ100ปีธงชาติไทยค่ะดร.เทิดเกียรติชินสารนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยบริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดเนื่องในวันครบรอบ100ปีธงชาติไทยร้อยดวงใจไทยทั้งชาติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยครบ100ปีด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460ลงวันที่28กันยายน2460เรียกว่าธงไตรรงค์ในการนี้ทางคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่20เดือนกันยายน2559จึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยและเริ่มในวันที่28กันยายน2560เป็นวันแรกโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งมีการกำหนดให้ชักธงและประดับธงชาติไทยร่วมกันขับร้องเพลงชาติในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติไทยและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยครบ100ปีซึ่งเราเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นก็เป็นหน่วยงานที่บริการประชาชนและดำเนินการไปตามนโยบายของรัฐบาลตลอดจนการบริหารงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดตากดังนั้นหน่วยงานราชการทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดสมาชิกสภาท่านประธานสภาปลัดเทศบาลรวมทั้งผู้การกองและก็ข้าราชการทุกคนนะครับต้องร่วมมือร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในนครแม่สอดนะครับบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสตลอดจนการดูแลประชาชนไปอย่างดีที่เป็นอยู่ตลอดไปนะครับในนามของคณะผู้บริหารและก็เทศบาลนครแม่สอดวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญคือวันชาติไทยก็ขอให้ร่วมมือเพื่อที่จะให้การพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาประเทศชาติของประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสุดท้ายเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับเป็นสภานักเรียนนะครับแล้วก็จะมีขบวนริ้วธงชาตินะครับซึ่งเป็นธงชาติตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มมีธงชาตินะครับก็คือตั้งแต่สมัยที่เป็นธงแดงนะครับแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมาเป็นธงไตรรงค์ที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้นะครับเช่นเดียวกับที่โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีสังกัดเทศบาลนครแม่สอดนายชัยรัตน์ยศบันเทิงผู้อำนวยการสถานศึกษา
นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมวันครบรอบ100ปีธงชาติไทยที่บริเวณหน้าเสาธงในช่วงเช้าดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์นำขบวนอัญเชิญธงชาติไทยมายังเสาธงตัวแทนนักเรียนผูกธงชาติไทยตัวแทนนักเรียนอ่านบทกวีเพลงชาติตัวแทนนักเรียนร้องเพลงชาติไทยดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติไทยจากนั้นร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาท่องค่านิยม12ประการผู้อำนวยการสถานศึกษาให้โอวาทและครูเวรประจำวันดำเนินกิจกรรมตามลำดับ